เด็กหญิงเอยาดาศรีสุขหรือน้องเอยาเยาวชนต้นแบบเข้ารับรางวัลทูตวัฒนธรรมไทยจีน2023ถือเป็นอีกหนึ่งเยาวชนมากความสามารถสำหรับเด็กหญิงเอยาดาศรีสุขหรือน้องเอยาที่ล่าสุดนั้นเป็นตัวแทนจาก Star Kids Magazine นำทีมเยาวชนต้นแบบเข้ารับรางวัลทูตวัฒนธรรมไทยจีน2023พร้อมอัปเดตผลงานซึ่งจะปังขนาดไหนไปติดตามฟังเพิ่มเติมกันค่ะชื่อเด็กหญิงเอยาดาศรีสุขชื่อเล่นชื่อน้องเอยาค่ะอายุ8ปีอยู่ชั้นป.3 ทับ 6 โรงเรียนอนุบาลนครปฐมค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ให้หนูมารับวัฒนธรรมไทยจีนค่ะเห็นบอกว่าน้องเอยามีความสามารถหลากหลายเลยมีความสามารถอะไรบ้างคะหนูนะคะโฆษณาประกันธรรมชาติค่ะแล้วก็มีซิงเกิลเพลงโอนแม่นะคะเดินแบบถ่ายแบบแล้วก็เป็นพิธีกรได้ค่ะถ้ามีซิงเกิลโชว์สักนิดนึงได้ไหมคะลูกได้ค่ะโอ้ยแม่ลูกจะอยากมีอะไรแชร์กันหน่อยดีไหมจันทร์ถึงศุกร์ไปเรียนจะตั้งใจเช้ากับลูกขอฟรีๆง่ายๆจ้ะวันนี้วันนั้นก็ภูมิใจที่เป็นลูกเป็นแม่สมมติถ้าใครแบบอยากติดตามเป็นแฟนคลับน้องเอย่าสามารถไปดูเดี๋ยวไปฟังเพลงได้ที่ไหนบ้างคะถ้าเฟซบุ๊กนะคะก็เอย่าเอยาดาค่ะถ้ายูทูบนะคะก็เอย่าพาดูค่ะหนูมีเคล็ดลับยังไงไหมคะให้เราแบบว่ากล้าแสดงออกกล้าลองเล่นจะแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรานะคะก็จะต้องทำเวลาให้ดีค่ะแล้วก็ถ้าสิ่งที่เราชอบนะคะเราก็ต้องมั่นใจค่ะอย่างนี้น้องเอย่าแบ่งเวลาเรื่องเรียนกับเรื่องกิจกรรมอะไรบ้างคะถ้าเป็นเรื่องเรียนนะคะถ้าบางวันต้องเรียนจริงๆหนูก็ต้องเรียนค่ะแต่ถ้าบางวันคือเรื่องเรียนวันไหนไม่เรียนก็มาทำกิจกรรมใช่ค่ะก็ติดตามน้องเอย่ากันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ